1นาทีมีคำตอบกับศาลรัฐธรรมนูญพวกเราได้รับความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐจะขอความเป็นธรรมจากศาลรัฐธรรมนูญได้ไหมครับได้สิครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้บัญญัติรับรองไว้ในมาตรา51ให้สิทธิแก่ประชาชนหรือชุมชนในการติดตามเร่งรัดให้รัฐดำเนินการตลอดจนมีสิทธิฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา45ได้กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ว่าบุคคลหรือชุมชนซึ่งได้รับความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐหรือการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือล่าช้าเกินสมควรสามารถยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ศาลรัฐธรรมนูญ